ดูหุ้นไทยกันนะคะเช้านี้สามารถพุ่งได้กว่า10จุดเลยค่ะตลาดคลายความกังวลเรื่องสงครามการค้าหลังรัฐบาลจีนยืนยันว่ากําลังหารือกับสหรัฐเกี่ยวกับการจัดการประชุมเพื่อเจราจาก,การค้าในเดือนกันยายนนี้ค่ะช่วงเที่ยงอยู่ที่1649.9ัน้้าจุดส่วนเงินบาทเปิดตลาดมาอ่อนค่าจากเมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่30บาท63มสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐหลังจากช่วงนี้เงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าเพราะนักลงทุนคลายค,ายความกังวลเรื่องสงครามการค้าค่ะ และราคาทองคำเช้านี้นะคะปรับตัวลง150บาททองคำแท่งขายออก22,150บาทต่อบาททองคำค่ะ